ะทุกผ่านตายพวกเราชาวหญิงชายเต้นรำกันไปในเพลงตะลุงบ้านนอกไม่กรุงเต้นตะลุงแบบไทยว่าใส่ใจพี่เต้าที่แสนสุดเงาเมื่อเจ้าจากไปยอดชนโอนไปไวเสียงลมพรสายจะเย็นเย็นประทมเห็นคืนเล่าลมประทมชุ่มช้ำลืมคนซึมเศร้าเฝ้าหาสายระยองยืนมองมองมนโถคนใจดำลืมแล้วที่นอนลืมแล้วคอยคำโอ้ใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำให้ช้ำตาว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาพี่คอยจนกว่าหน้าแนบตายจมจมขอให้จนดื่นลมผมรักจมผ่านไปลืมคนซึมเศร้าเฝ้าหาดทรายระยองยืนมองมองมนโถคนใจดำลืมแล้วนอนลืมแล้วคอยคำโอ้ใหญ่ใจเธอดำหลับลืมคำให้ช้ำราว่าใส่ใจพี่มองพี่เฝ้าเมื่อมองขอให้น้องกลับมาด้วยน้องลืมสัญญาที่คอยจนกว่าหน้าแนบสายจองจมขอให้จนลืมลมผมรักจมหาดทรายสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาครับผู้จาภาษาระยองวันนี้ครอบครบทั้ง3คนนะครับจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็มาพร้อมครบแต่ว่าพอดีออกไปทำอะไรอย่างอื่นเสีย มีคนเขารายงานให้ผมฟังว่าอาทิตย์ที่แล้วหมอนุ้ยไม่ได้พูดเลยผมถามว่าทำไมเขาแย่งพูดมาด้วยเปล่าเขาคุยเรื่องมวยกัน อ๋อนุดุล พอดีมันด้วยเขาไม่ถนัดเรื่องมวยเขาถนัดตำมวยเออไปมีคนรายงานจริงๆอาทิตย์ที่แล้วผมก็มาถึงสถานีแล้วก็พอดีมีงานออกไปไทยวิดีโอเด็กๆเรื่องไข่มวยน้องตะพันเนี่ยก็เลยอยู่แถวๆเนี่ยมาไม่ได้ออกอากาศกับเขาวันนี้ก็อยากไปอีกเนี่ยเดี๋ยวคุยซะเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวเจ็ดโมงนึงก่อนไปครับเนี่ยอาจจะไปก่อนก็ได้ปล่อยต้องลุงคุยกัน อ่ะวันนี้เช้าของวันอาทิตย์ที่30กันยายนวันสุดท้ายแล้วเนาะของเดือนเนาะสิ้นปีงบประมาณแล้วด้วยครับคนเป็นข้าราชการก็สิ้นวันนี้สิ้นใจเอ้ยไม่ใช่สิ้นใจสิ้นสุดอำนาจที่เนาะสิ้นของไอ้ที่เอาหัวคนมาครอบไว้อะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวจะวิจารณ์หน่อยเดี๋ยวให้อวยพรอะไรกันซะให้สเสด็จน้ำก่อนครับวันนี้ครบรอบวันเกิดของท่านผู้ใดหรือคลายวันเกิดของท่านผู้ใดแล้วก็ยังที่ผู้ด้วยโดยเฉพาะยังยิ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สุดท้ายของกลุ่มข้าราชการประจำที่จะต้องหมดวาระเกษียณอายุราชการก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยหรือบุญทานที่ท่านที่เคยกระทำมาแล้วนั่นหรือความดีที่ท่านกระทำมาแล้วนั่นจงดลบันดาลคุ้มครองท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเถิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้เ
ให้สุขสีวันเกิดคือใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคิดจะคุยอะไรนะเมื่อกี้ว่าโอ้จะคุยเรื่องบำนาญได้เรื่องเกษียณอายุราชการครับครับคือวงจรเข้ามาเนี่ยมันหลายอาชีพแต่อาชีพที่ผมมองเห็นปัญหาก็คืออาชีพครูขณะนี้เนี่ยเด็กกำลังสอบครูก็กำลังเกษียณวันจันทร์เนี่ยครูไปทำงานแล้วนะสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเอาโรงเรียนระยองวิทย์ละกันเอาโรงเรียนใหญ่เลยปีนี้มีครูเกษียณ10คนสมมตินะครับ10คนนี่วันจันทร์นี่คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันจันทร์ไม่มาทำงานแล้วแต่ว่าโรงเรียนยังเปิดเรียนอยู่จะเปิดสอนหรือจะสอบจะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องใช้คนอยู่คน10คนหายไปแล้วผลเสียผลประโยชน์กับเด็กเนี่ยหายไปเลยก็ครูไม่เป็นไรแล้วนะถ้าก็เด็กครูเป็นไรแต่เด็กสินะเด็กการต่อเนื่องขาดแล้วใช่เนี่ยโดยเฉพาะวิชาเอกที่สำคัญสำคัญและชั้นม.3กับม.6ซึ่งกำลังจะต้องไปต่อม.6นี่ต้องไปเตรียมพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยกันแต่ครูคนสำคัญสำคัญวิชาเอกสำคัญสำคัญเกษียณไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองกันนะมุมเนี่ยว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเช่นต้องจ้างต่อให้ครบปีการศึกษาไหมเพราะว่าสมมติครูคนนี้เงินเดือน 40,000 พอเกษียณพับ8432ก็ตกประมาณ 32,000 80% นะคิดง่ายๆครับเงินเหลือเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยมาจ้างเขาไปก่อนได้ไหมตามวุฒิตามความสมาร์ทก็ตกประมาณ 17,000 จ้างเขาไปเพื่อให้มันจบปีซะก่อนเด็กมันจะได้ไม่เสียประโยชน์ครูเขาก็จะได้ไม่แต่บางที่มันเป็นกันอยู่ขณะนี้คือว่าขอแรงกันช่วยกันหน่อยนะช่วยกันน้อยจะปิดเทอมแล้วคะแนนก็ถ้าสอบแล้วก็คะแนนช่วยทำให้เสร็จก่อนก็เป็นการใช้แรงงานเขาฟรีๆอีกมันจะคิดแปรเพ้นกับตัวนะเราต้องคิดว่าคณะเนี่ยสังคมมันไม่เหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวนะลุงคิดมีคนแย่งมานิดนึงเนี่ยดีแล้วเขาบอกว่าพวกเกษียณเขาสอบแล้วทำคะแนนเสร็จแล้วค่ะตั้งแต่กลางกันยาโอ้ทำไมทำเร็วจังโรงเรียนไหนอะเพราะว่าระยองวิทย์ในวันจันทร์ยังอยากสอบอยู่ก็บอกว่าพวกเกษียณก็ทำคะแนนคืออาจจะไม่เหมือนกันทุกโรงเรียนนะใช่เขาบอกว่าพวกเกษียณก็ทำคะแนนเสร็จแล้วตั้งแต่กลางกันยาเราบอกวิชาการเขาไม่ยอมคุณหรอกเออคือผมก็ห่างวงการมานานแต่ผมมองคือผมว่ามองเห็นปัญหาเหมือนลุงคิดว่าตัวแรกนะมันถ้าเกิดโรงเรียนไหนที่เขาเตรียมการหรือเอ๊ะปิดพร้อมกันไหมมันต้องปิดพร้อมกันตามประกาศของกระทรวงศึกษาครับเออแสดงว่าถ้ายังเสร็จเร็วมากเนี่ย ก็โครงการเรียบรวบรัดนะเพราะคณะนี้เนี่ยขอสอบก็ออกเองตรวจเองอนุมัติผลการสอบเองมันอยู่ในอำนาจของผู้สอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหัวหน้าสถานศึกษากำกับให้มีการเรียนไม่น้อยกว่า 80% นะหรือไม่อย่างไรนี่ก็ต้องว่ากันไปนะครับจริงๆก็ทำเร็วก็เร็วแต่ว่ามันจบเร็วเด็กมันได้ความรู้อย่างรวดเร็วไหมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมนี่มันก็อีกเรื่องนึงนะที่ผมพูดเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องให้เด็กได้เรียนเต็มเวลาครับเต็มตามหลักสูตรและก็ได้ความรู้เต็มตัวเด็กนิดนึงเออในคุณครูที่กำลังบอกว่าแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ตัวแย่งกันนะคือผมอยากดูต่อไปเขาบอกโรงเรียนเขาเนี่ยเสร็จแล้วครบวันสอนก็จัดสอบได้ครบวันสอนก็จัดสอบได้เอาลูกคิดลงมาในกรณีเนี่ย
ครบวันสอนก็จัดสอบได้ครบวันสอนก็จัดสอบได้เขายังคุณครูเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนเขาเนี่ยเสร็จแล้วครบวันสอนก็จัดสอบได้ก็หมายถึงว่าคุณครูเขาพยายามจะบอกว่าเกษียณไปไม่มีปัญหาแต่มันจะไม่เหมือนกันทุกโรงเรียนไหมคือฟังยากเนาะฟังยากครับเพราะว่าคำว่าจบเนี่ยถวายจริงอ่ะเดือนเดียวให้สอนได้จบก็ได้แต่เด็กได้ความรู้ไหมล่ะเพราะว่ายังวิชาทักษะทั้งหลายเนี่ยพวกคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยมันจะต้องมีแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ต้องมีเข้าห้องทดลองเข้าห้องแลบเพราะนั้นเวลามันจะต้องเป็นล็อกเข้ามันแล้วมาสอบเสร็จแล้วแล้วถ้าเด็กสอบตกอ่ะก็ต้องสอบใช่ไหมก็ต้องสอนสอบมีใช่ไหมเพราะนั้นมันยังมีอีกหลายขั้นตอนไอ้จบมันจบง่ายๆครับนะครับแต่เราก็ไม่ก้าวไกลว่าโรงเรียนไหนใครยังไงแต่ระบบมันมีนี่ผมพูดถึงระบบแบบพูดถึงครูบุญรอดเลยระบบเขามีอยู่ใช่บุญรอดนะไอ้เนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วครูก็บอกยุติการบริหารจัดการทีนี่บางโรงเรียนที่ไม่ได้บริหารจัดการอย่างนี้มันจะไปเข้าสูตรที่ลุงคิดว่าคือพอครูเกษียณแล้วก็ไปแล้วแล้วเด็กทำยังไงมันการต่อเนื่องมันขาดนี่เป็นเรื่องถึงบอกว่าต้องคิดนะลุงแนะนำอาภักวอยก์แหละฮะลูกจะฉีดยาคือถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเรียนจบไม่จบเลยนะครับเล็กเตรียมอุดมครูสอนบทที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันไปกันบทที่ห้าที่หกไปแล้วเพราะพวกนี้ไม่ได้สนใจสอนในห้องเรียนเขาสนใจว่าเมื่อเขาศึกษาจบแล้วเดี๋ยวเขาจะไปสอบเทียบกันแล้วนะครับอยู่ม.4สอบเทียบม.6ได้แล้วอยู่ม.4สอบอยู่ม.5สอบเทียบม.6ได้แล้วเพราะนั้นเด็กเนี่ยมึงเรียนแบบก้าวกระโดดมันไปตามสิทธิ์ของมันไปตามสติปัญญาของมันส่วนเด็กที่มันเรียนช้าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้แหละคือความเป็นครูเต็มตัวไอ้ที่เราเรียนวิธีสอนเรียนวิธีการทำเคสตัดดี้ศึกษาประวัติส่วนตัวของเด็กอะไรต่างเรียนทั้งจิตวิทยาการเรียนการจิตวิทยาการสอนจิตวิทยาวัยรุ่นคือของเด็กวัยรุ่นระดับมัธยมเลยครับทุกอย่างเนี่ยเราเตรียมมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับเด็กเรียนช้าเด็กที่เรียนแล้วยังไม่ได้ความรู้ไปต้องแก้ปัญหาให้กับคนพวกนี้ส่วนคนเก่งเนี่ยไม่ต้องไปแก้ปัญหาเขาหรอกเขาไปเขาเองเขาไปด้วยความรวดเร็วนะครับก็เนี่ยก็มันหลักการก็อยู่มาแค่นี้แหละก็เนี่ยเพื่อมีคนที่อยู่ในวงการศึกษาฟังไว้ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดรวมกันใช่นะว่าเฮ้ยแล้วปัญหาอย่างเงี้ยมันยังไงแต่นะเสียงคงไปไม่ถึงผู้บริหารระดับสูงก็มันมีหลายเรื่องนักในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับที่บางทีเอ๊ะทำไมต้องให้คนข้างล่างคิดข้างบนเนี่ยต้องคิดด้วยนะใช่คือถ้าเราคิดแต่ว่าเออ3ปีแล้วปีที่4เราจะไปขึ้นตำแหน่งหัวหน้ากองแล้วจะขึ้นตำแหน่งรองบัลลัดแล้วถ้าคิดกันแค่นั้นมันก็เป็นสิทธิ์เขาอะนะแต่ว่าประโยชน์มันเกิดกับเด็กอะครับเอ้มันเหมือนอย่างนี้เลยลุงหน่วยเดี๋ยวลุงคิดเดี๋ยวนะมันมีสมัยหนึ่งเขาให้เออร์ลี่ตอนนี้เขาหมดยังไม่มีแล้วมั้งเออร์ลี่รีไทร์อะนะเออคือเกษียณก่อนกำหนดเออนั่นแหละคือสมัยหนึ่งก็เป็นคิดเรื่องการลดปริมาณคนให้เกษียณก่อนกำหนด มันเกิดผลเสียคือผมมานึกแล้วการให้เกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการบางหน่วยก็โอเคก็ทำไปแต่ครูเนี่ยไม่ควรเลยลองคิดงี้ครูโรงเรียนกอไก่มีครูสอนพอดี6ชั้นสมมุตินะพอถึงได้เวลาปั๊บครูหน่วยบอกไม่ไหวแล้วฉันเบื่อฉันเออร์ลี่ทีนี้เหลือหาแล้วสิมันก็ไปตกภาระกับไอ้หาคนที่ต้องสอน6ห้องใช่ไอ้คนหาคนก็บอก
มันมีอยู่คนนึงชื่อครูคิดคนนี้ก็มีสิทธิ์จะเออรีได้แล้วโอ้โหทำไมฉันต้องมาหนับปรับพละนักงี้ตอนครูเรยูซ่อนหม่องไปซ่อนหม่องก็ยังพอครบห้องนี่เหลือห้าครูคิดเลยบอกฉันก็ไม่เอาแล้วฉันก็สบายตัวไปบังทีนี้เหลือ4ที่นี่4คนสอนเอามันเลยกลายเป็นเหมือนโรงเรียนสมัยโบราณน่ะที่ว่าครูคนเดียวสอน3ห้องเนี่ยวิ่งไปดุเด็กของนี่มาให้เด็กของนี่คัดวิ่งไปสอนเลขของนู่นกลับมาแม่ถาดฝัดเฮ้ยๆเงียบๆแล้วก็วิ่งไปของนู่นต่อน่ะแล้วมันกลายเป็นสภาพเหมือนโรงเรียนโบราณเลยแล้วสภาพที่ว่าเนี่ยมีจริงมีผมเห็นเลยเนี่ยโรงเรียนที่อับยกเอาพูดชัดๆเลยโรงเรียนวัดริมิตประดิษฐารามวัดควากลิงเป็นเฮดเชนนี่เลยคือพวกคนนี้เออรี่คนนี้ก็มีสิทธิ์เข้าไปแล้วคุณบรรจุเขาทันไหมล่ะเมื่อหายเขาออกไปแล้วภาระที่เหลือตกอยู่บางคนบอกครูผมจำตัวเลขไม่แน่นอนนะแต่รู้แต่ว่าประมาณสักว่า3ห้อง3คนสอน6ห้องอ่ะแล้วจะเอาคุณภาพอะไรอ่ะแล้วถึงสมมุติไปจ้างครูสอนครูจ้างสอนกับเขาก็มาดิดแหมเขาก็มาแบบชั่วคราวเขาน่ะเขามาแบบมาแบบขาดจ้างอ่ะเออมาขาดจ้างสอนทำงานแขกขาดจ้างไงคือปีหน้าจ้างฉันหรือเปล่าอ่ะเออแล้วเขาก็ถูกขณะที่ทำงานไปเขาก็ตาเขาก็หลอกแหลกหลอกแหลกมองหางานใหม่ไปด้วยใช่พอได้จังหวะที่เขาจะไปแล้วก็สมัครตูดผุดไปอีกแหละเด็กสวยเลยที่นี่เนี่ยเราเป็นสภาพอย่างเงี้ยการเออร์ลี่อยู่ช่วงนั้นเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ปัญหานี้ยังมีไหมเดี๋ยวนี้มีแล้วไม่ใช่กำลังจะต่ออายุราชการไป63ปีแล้วด้วยคืองี้ไอ้ปัญหาเนี่ยยังดำรงอยู่ไหมว่าครูใหม่พอเราต้องไปจ้างครูมีแน่นอนมีไหมมีต้องครูอัตราจ้างอะไรเงี้ยไหมใช่เนี่ยก็ตอนผมยังเห็นมาฝากผมประกาศรับสมัครครูอัตราเสาะจ้างเราไม่ได้ไปดึงทุกครูจ้างหรอกแต่เราคิดถึงว่าคนที่เขาทำงานแบบไม่มีความมั่นคงเนี่ยเขาจะทำงานยังมีความสุขเมื่อไหร่ถูกต้องเลยเพราะปีหน้าจ้างเขาเปล่าเพราะนั้นเขาไม่ทุ่มเทเขาไม่เสียสละให้หรอกนะเขาก็ทำงานไปตามหน้าที่ผลประโยชน์เด็กมันเสียนะเด็กมันไม่รับประโยชน์อย่างแท้จริงหรอกเพราะเขาไม่ได้ทุ่มเทมันใช่ผลเสียกับเด็กเลยชัดๆเลยชัดๆเลยเนี่ยคุณครูเขาบอกการเกษียณก่อนกำหนดทำให้วงการครูสูญเสียครูดีๆมืออาชีพเพราะว่าคนดีๆที่บอบบางที่ทนระบบแย่ๆไม่ไหวเขาก็ไปนี่ถูกต้องเลยนะมีแต่ครูอัตราจ้างเต็มไปหมดถูกต้องเลยแล้วครูอัตราจ้างเนี่ยจะเป็นคนแบบที่เรียกว่าเอางี้เมื่อไม่เกิน2เดือนผมไปบรรยายให้กับครูกลุ่มนึงก็แล้วกันนะแล้วครูกลุ่มเนี่ยมันจะมีครูแบบเนี้ยที่หาความมั่นคงไม่ได้เขาก็จะคุยกับผมเรื่องนี้เลยเขาอยู่ไปแบบลิฟโกเดเดียแบบรองวราวุธว่าอยู่ไปวันวันอยู่ไปแบบไม่มีเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอ่ะฉันจะอยู่ได้ต่อไปไหมฉันจะโอ้มันสมมติบอกวันเนี้ยบางทีอาจจะท่านพ่อนุลาถ้าครึ่งวันนะคะไปนะไปสมัครงานแล้ววันไปก็ทำงานแบบเนี้ยผลเสียตกอยู่กับเด็กมาแล้วจะหวังคุณภาพอะไรกับเด็กใช่คือครูที่เขาเออรีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือครูที่เขาทุ่มเทครูที่เสียสละครูที่มีฝีมือเนี่ยออกถามว่าออกทำไมก็คนมีฝีมืออ่ะเขาจะไปอยู่ไหนเขาก็ยังมีคนรับเขานะตัวอย่างชัดๆเลยเนี่ยสมมติว่าหมอ5คนนะหมอหน่วยเนี่ยฝีมือดีที่สุดผมเนี่ยเก๋ที่สุดใน5คนเนี่ยนะครับคนใครไม่ยากรักษากับผมจะไปรักษาหมอหน่วยเช่าขึ้นมาคนไข้ประมาณ200มารักษาหมอหน่วยมารักษากับผมเนี่ยนะมานั่งรออ่ะ5คนผมตรวจ5คนเสร็จผมก็เข้าห้องสมุดกินกาแฟอ่านหนังสืออะไรไปสบายๆเถียงแล้วหมอหน่วยยังตรวจ200คนไม่เสร็จเป็นอยู่เงี้ยเป็นประจำ
แล้วหมอหน่วยจะทนไหวไหมพอเวลาเลื่อนขั้นเงินเดือนความดีความชอบก็ได้เท่ากันความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏก็เอาไปหนึ่งขันหมอหน่วยตรวจคนไข้วันละ200ก็หนึ่งขันหมอหน่วยก็เออรีดดีกว่านี่ไงเสียคนมีฝีมือไปแล้วเนี่ยผมว่าไอ้โครงการเกษียณก่อนกำหนดเกษียณก่อนกำหนดเออรีดท้ายเนี่ยนะเอ๊ะผมสงสัยไมโครโฟนหมอหน่วยจริงๆเป็นอะไรฮะคราวที่แรกไม่ค่อยได้พูดเอ็งผมก็เสียงแตกๆนะใช่เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนก็แต่ได้ยินพอเสียงหมอหน่วยดังไปเข้าไมค์ลุงคิดเหรอทำไปแล้วเออเดี๋ยวตูดไมค์เป็นไงบ้างนี่ผมอยากจะรู้จริงว่าใครคนคิดอ่ะในเรื่องของการให้เกษียณกองกำหนดน่ะคือเขาคิดว่าคนมันเกินใครสมัครใจคนที่มีอายุรายการสูงคนที่สุขภาพไม่ดีเขาจะได้ออกไปสั่งแรงจูงใจเขาลาออกแต่มันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใช่แล้วฮะมันไม่เข้าเป้าครับมันผิดเป้าครับมันบอกว่าโอ้ยยิงผิดตัวมันโดนหัวเลยครับนั่นแหละแบบนั้นแหละก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยหน่วยงานของผมเนี่ยเอาก็พูดกันเลยว่าหน่วยงานของผมก็คือสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยไอ้คนไม่เอาไหนมีโครงการแบบนี้เปล่าไม่เขียนใบออกไม่ออกคนที่ทำดีออกออกออกเรียบอะไรเงี้ยก็เนี่ยนะก็ทำให้ยังในที่ลุงกิจหวานนะแล้วคนดีๆไปใช่แล้วคนที่เก๊ๆพูดกันบอกว่าเก๊ๆนะแทนที่จะลาออกเปล่าทุลูทุกกังรับเงินเดือนออกไปนะนะในเรื่องของการตรงนี้นะทินทาหากว่าผมว่าในเรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยนะทาหากว่าเขาก็รับไปกันตั้งมาตอนนั้นก็ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ปีประมาณสักปี2540กว่าๆนี่อะไรประมาณนั้นนะมั้งประมาณนั้นนะผมยังรับอานิสงส์ก็เข้าไปด้วยปีงเลยแทนที่ว่าผมจะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ48ปี47นายทักษิณชินวัตรจ้างข้าราชการออกแล้วถึง15เท่าของเงินเดือนเนี่ย15เท่าของเงินเดือนน่ะตอนที่ผมออกอ่ะครับโอ้ฉันจะอยู่หรือฉันจะอยู่หรือก็ฉันคิดแล้วว่าคือมันมีทั้งผลดีผลเสียนะอันนี้ไม่ว่ากันเนี่ยแต่ผมนึกถึงแหมคนถ้าเราคิดง่ายๆนะเอาเงินเดือน 60,000 เออรีไปจ้างได้3คนนะมั้ยถ้าคิดง่ายๆนะถ้าคิดว่าไอ้3คนเข้ามาคุณภาพมันนั่นแหละคุณภาพต่างแล้วใช่เพราะฉะนั้นจึงมีหลายอาชีพไงที่เขาว่าเกษียณแล้วก็ให้ไปทำงานต่อเพราะเขาต้องการประสบการณ์จากคนแล้วนี่แหละครับแต่ตัดตอนแล้วคือเกษียณก็ตัดไปทั้งตอนแล้วไปทำงานตอนนี้คือใจขาดจางก็เท่าที่รู้ๆอยู่ก็มีผู้พิพากษามั้ยใช่พิพากษาต่อไปถึง60หา70มันน่ะ70เออ70อ่ะแต่ว่าต้องประเมินทุกปีเออก็ว่ามีสุขภาพดีไหมความสามารถยังคงเส้นคงวาดีไหมก็ว่ากันไปครับเนี่ยยังแผดก็เหมือนกันนะประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากยังแผดผ่าตัดแผดอะไรเนี่ยประสบการณ์ทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ว่าจบใหม่ปั๊บเข้าไปนี่เก่งเลยนะความชำนาญเนี่ยมันสำคัญใช่ครับทุกอย่างเรียนมาเท่ากัน
แต่ว่าความชำนาญการมันไปหาได้ตอนทำงานไงใช่ยิ่งเขาทำงานนานเขาก็ยิ่งพอกพูนความรู้ประสบการณ์เขาไปเลยใช่เพราะคนมาใหม่เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถูกกันนะไม่ใช่ดูถูกกันความพร้อมมันยังเขาเรียกกระดูกไงกระดูกถ้าภาษามวยขโมยอีกแล้วกระดูกยังไม่ถึงใช่กระดูกยังไม่ถึงนะเหมือนเมื่อคืนเนี่ยใครดูวอลเลย์บ้างวะเมื่อคืนผมไม่ได้ดูใบงานเกษียณวอลเลย์ชิงแชมป์โลกเออไทยเกาหลีชิงแชมป์โลกใช่ไหมแล้วผมถึงคำว่ากระดูกขึ้นมาเลยเออคืออ่าเราไปฟังได้กันนะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเมื่อคืนมันนะครูเนี่ยเจอกับเกาหลีเซตแรกผมดูแล้วผมท้อแท้เลยช่องไหนช่องเวิร์กพอยต์32อ้าวไม่ใช่เวิร์กพอยต์ช่อง23ที่เดี๋ยวลุงนวยที่บ้านมีโทรทัศน์ดูป่ะมีเลยนี่บ้านลุงนวยนี่เขาใช้คอมนาโทรทัศน์เขาน่ะไม่ธรรมดานุ๊กแกล้งนุ๊กแกล้งเมื่อคืนผมว่าระบบเสียงไม่ดีเลยนะใช่ผมว่าช่อง23อ่ะเวิร์กพอยต์น่ะผมว่าผมก็ดูอยู่แต่ว่าตอนตีเท่าไรตบกันตั้งแต่หาโมงก็กว่าสรุปหน่อยแต่ใครชนะเดี๋ยวผมต้องเล่าก่อนจะสรุปตรงนี้พอดูเซตแรกเนี่ยดูแบบต่อแต้สูงไม่ได้เลยอ่ะชนะพางกันมากเลยเกาหลีชนะห้างใจยังแกว่งอยู่เราก็ดูมันหนาเด็กไทยมันเยอะมันมีขึ้นเซตที่สองนำก็เป็นเนื้อเดี๋ยวถูกแสงปลูดไปแล้วครับทันแล้วก็มาสูสีทูสีจนกระทั่งสุดท้ายเราแสงชิ้วชนะไปเซตสองชนะไปนิดเท่ากันเท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งเซตที่สามทีนี้เราชนะอีกขออีกเซตเดียวเราได้สองเซตแล้วได้สองเซตขออีกเซตเดียวพอเซตที่สี่โดนแบบเซตแหลกอีกแพ้อีกแพ้ต้องเล่นกันเซตห้าเลยสอง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 แล้วพอเราถ้าเราฟังสถิติเนี่ยเซตแน่แต่พอเซตที่2เซตสุดท้ายเนี่ย15เขาแข่งแค่15แต้ม15แต้มแม่เดี๋ยวดูแล้วกระดูกผมนึกถึงไอ้น้องๆคนนี้นะโดยเฉพาะโดยเฉพาะแฟนผมอ่ะปลื้มจิตเด้ แต่ผมไม่ได้เป็นแฟนเขานะเขาเป็นแฟนผมผมชอบดูเขาเล่นคือเขาเฉียบขาดมากแล้วผมนึกถึงว่าไอ้กระดูกคนใหม่ๆมันมามันก็แต่เดี๋ยวนี้ก็เก่งแล้วนะใช่มีเล็กไม่คำว่าเก่งหลายคนโอ้เมื่อคืนนี่สุดยอดยุคคนหนึ่งคือเขาจะมีการจดสถิติไปโดยสรุปนี่เราชนะไป3-2เซตวันนี้ตบอีกนะเดี๋ยวฮาโมเซตสุดท้ายชนะอะไรถามหน่อยเซตสุดท้ายชนะไปประมาณ2-3ลูกชนะไปประมาณ2-3ลูกประมาณนั้นเออ15-12อะไรนะใจหายเลยตอนที่เขาตามมาหยีตู้ติดเนี่ยมากลัวเขาจะแสงปั๊บแล้วผลสุดท้ายเนี่ยกระดูกกระดูกแบบรุ่นนั่นนะรุ่นปลื้มจิตดุนอะไรนะนั่นนะรุ่น3-4คนแค่นั้นนะมันเอาตัวรอดได้จริงแต่เมื่อคืนเนี่ยน้องผู้หญิงอะไรนะพิมพิชยาใช่ไหมกกรำเมื่อคืนเล่นเป็นนางเอกเลยอ่ะใช่จนคนนี้เล่นดีนะทำสถิติเนี่ยก็คือทำแต้มสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้ในแมตช์นี้ตบรุนแรงคือทำแต้ม1-25แต้มเรียกว่าในหาเซตแต่มีอยู่ถนับลูกนะเด็กคนนี้ตอบถึงเซตหนึ่งเลย25ลูก25แต้มใช่ทำแต้มได้ถึง25แต้มสุดยอดเด็กคืนนี้ดูไม้นะคนก็เชียร์กันนะคืนนี้เวลาเดิมช่องเดิมหาโมงกว่าหาโมง20ลุงนวยคืนนี้เจอใครอ่ะลุงนวยบอกกูเฮียนกับบ่ายเร็วๆนี่ติดจริงมันกับเร็วจะลืมกูเฮียนหมอใครหมออะไรคนนี้ไหนหรือหมออะไรนะเออไม่มีอ่ะมีแต่หมอหน่วยหมอหน่วยกูเฮียนนะหมอหน่วยกูเฮียนนะเออหมอหน่วยกับบ่ายเร็วเอาวันนี้เดี๋ยวผมเปิดดูแหละเดี๋ยวนี้มันไหวนะเนี่ยผมลองคิดทำปั๊บผมเปิดเน็ตดูแป๊บวันนี้30ใช่ไหมไทย VS รัสเซียไทยรัสเซีย5:20แล้วพอวันที่ข้ามวันที่1ไปวันนะเป็นวันที่2นี่ไทยกับตินิแดดและโดเบโกโดเบโกนะ2:10
เนี่ยเร็วขึ้นไปอีกนะเร็วขึ้นไปอีก 2:10 นคนนี้ก็แข่งกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแข่งที่เมืองอะไรผมลืมไปแล้วแล้วก็วันที่3ชนิดกลับไปหาโมง20อีกทีแล้วก็นั่นแหละ2:20ตอนนี้อยู่ท่านั้นลองดูนะครับไทยกับรัสเซียก่อนอาคิดนะไทยกับอเมริกานี่เขาแข่งไปพบกันหมดนะอเมริกาวันที่3อเมริกานี่ก็5:20เหมือนกันช่องเขาเมาไว้แหละช่องเนี่ยช่องเวิร์กพอยต์ช่องเวิร์กพอยต์นะครับที่ผมดูอยู่ก็ดูช่อง32ของไทยรัฐแต่นี่เวิร์กพอยต์เนี่ยเราคิดถึงกระดูกนะแล้วผมมานึกถึงยังบางทีมก็ทำทีมแบบมาเผื่อแพ้เขามายอมแพ้เลยทำเสร็จจบมาเข้ามาแบบไม่รู้ฉันเอาเหลือดไม้มาล้วนๆเลยคือมาหาประสบการณ์หาประสบการณ์เลยคือแต่ของเราเนี่ยใช่ผสมแล้วก็เราบางคนเราก็มาคิดว่าเอ้ยเราสั่งเหลือดไม้กันทันหรือยังแต่มันมีอยู่แล้วละคือของเราเนี่ยใช่เกาพีพีอุ้มนอกครับผสมกันไปใช่วิธีเนี่ยเพราะว่าเป็นวิธีที่เหมาะแล้วไอ้คนรุ่นพีเนี่ยมันประสบการณ์เนี่ยคือมันมือตีนเท่ากันแหละนะแต่ว่าประสบการณ์มันสูงอ่ะมันเข้าไปแก้ปัญหาได้มันจะค่อยๆซึมซับกันไปผมว่าดีนะใช่เป็นดีดีการแล้วก็ตัวสำคัญเนี่ยที่จะต้องสั่งอย่างตอนหนึ่งคือตัวเซตคือเรียกว่าตัวไซพานเนี่ยเขาตบอ่ะครับนะเพราะว่ามันต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าเซตตังขึ้นไปให้เขาตบหน้าเนี่ยเซตแล้วก็หลุดไปข้างหลังปลื้มจิตวิ่งไปตบข้างหลังอันเนี้ยนี่อ่ะเป็นทำให้การบล็อกของคู่ต่อสู้บล็อกไม่ทันผมถึงบอกดูวอลเลย์บอลเด็กหญิงเด็กผู้หญิงไทยชุดเนี่ยดูแบบมีความสุขมีความสุขเพราะว่าลองสังเกตดูสมมติวันนี้แข่งกับใครนะแข่งกับใครไม่รู้นะแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอไปแข่งกับไอ้คู่ที่ไอ้คนที่แข่งกับเราเมื่อวานน่ะมาเชียร์เรา กองเชียร์ก็มาเชียร์เราท้าทายกับตัวเล็กของเขาคนชอบเชียร์มวยรองไงแล้วเด็กพวกนี้เขาจะเล่นแบบสนุกสนานกิ๊กกักกิ๊กกักเฮฮาเล่นไปก็หรอกไปบรรยากาศการเล่นไม่เครียดเมื่อวานเนี่ยผมเห็นโค้ชดวนคือโค้ชดวนเนี่ยนาแกก็จะแบบบอกบุญไม่หลับอยู่หน่อยแกจะนาแล้วแกซีเรียสมั้ยแต่แกก็จะบอกเด็กๆสมาธิเราทำได้ดิทึบต่างเรียนสมาธิก็มาต้องมั่นใจว่าเราทำได้เนี่ยโค้ชเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีคนเขามีการกระตุ้นไงมาโค้ชก็มีการมาเตรียมการรุ่นใหม่ไปแล้วประมาณแช่ว่าทำไมนะโค้ชอะไรนะโค้ชตัวใหญ่อะเดี๋ยวโจงโค้ชโดงนะแม่เนี่ยผมยังหวาเลยเนี่ยผมนึกว่าเขามาสอนธีรยองเนี่ยหรือเขามาสอนธีรยองจันทราเท่าเนี่ยเขามาสอนไทยถอดนี่ไงให้กับพวกครูอะเขาไม่ถือแบบอ้วนๆงี้นะเขาสูงยาวมาเลยนะโค้ชโยงเนี่ยจะมาสอนเทคนิคแล้วก็จะบอกเลยว่าคนไหนทุ่งสูงขนาดนี้ประมาณนี้เล่นมีแววทรงไปเลยจัดการเนี่ยเขาก็มีการสั่งเหลือดไม้เขาไปเรื่อยๆใช่แล้วพอโค้ชโยงไปแล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสร็จแล้วประเทศไทยทีมไทยจบมันก็ยังมีทีมมีโค้ชคนนี้มาในขณะที่โค้ชคนนี้กำลังทำงานคนใหม่ก็ต้องประกอบแล้วตอนเนี้ยนะก็ต้องดูกันไปมันเป็นที่น่าภูมิใจว่าคนที่เล่นวอลเลย์บอลทั้งโลกเนี่ยทีมวอลเลย์บอลทั้งโลกมีถึงกี่ร้อยทีมอ่ะแต่ทีมเด็กผู้หญิงกลุ่มเนี่ยอยู่เบอร์16ของโลกอ่ะณตอนเนี้ยนะสุดยอดนะโหอันดับที่16ของโลกก็ตอนที่จัดกีฬาโอลิมปิกอ่ะเฮ้ยเราเคยขึ้นสูงกว่านี้มั้งฮะอันดับเรายังไม่เข้าโอลิมปิกนะแต่พูดถึงภาพรวมทั้งหมดผมจะขยายความว่าอเมริกาว่าประเทศไทยนิดเดียวทำไมมีหลายเหรียญทองด้วยหรือพูดแบบนี้หน่อยนะนะตอนที่โอลิมปิกครั้งที่แล้วเนี่ยนะนะมันแสดงถึงว่าคุณภาพของเราเนี่ยในการกีฬาของเราเนี่ยเราไปไกลระดับโลกแล้วขนาดเขาประเทศใหญ่ไปเขาแข่งแล้วเขาแพ้เราเขามีความแปลกใจใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับพักกันเดี๋ยวนะ
ออมแอมค่ะเจ้านายเรื่องที่ให้ติดต่อเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยค่ะห้องพักห้องสัมมนาอาหารสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ล่ะใกล้กับทะเลนะบรรยากาศก็ต้องธรรมชาติด้วยที่นี่ค่ะหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทบริการบ้านพักบรรยากาศแบบรีสอร์ทอากาศบริสุทธิ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดอาหารอร่อยหลากหลายเมนูให้คุณเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดสดนั่งทานอาหารบรรยากาศริมทะเลมีห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมอบรมสัมมนาหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทถนนเลียบชายฝั่งริมหาดแสงจันทร์เมืองระยองสำรองห้องพักโทร03862-1433-4ติดต่อหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดโทร03861-6357เลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลจำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุกกลับมาคุยกันต่อครับจนถึง7นาฬิกานะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดสบายๆมีคนเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยลุงหน่วยลุงคิดผมบางทีบางวันก่อนนายกก็ดุนตะตุยหายไปนี่ก็โดนสาหัสเลยใครตะตุยอ่ะโดนอะไรเขาว่าโดนเมียตีปางตายเลยเนี่ยไปโกหกไปโกหกเมียว่าไปตัดยางแต่ไปไหนอื่นมั่งสงสัยว่าตุยไม่ธรรมดาก็ฝังชื่อลูกถ้าอยากรู้คุยหลังไมค์ได้ตุ้ยยังไม่มานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแกล้งไปแกล้งกระเซ้าของเนี่ยเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวพูดกันแค่นี้ว่าตุ้ยไม่ธรรมดาฟังชื่อก็รู้เฮ้ยหมอดินหมอดินหมอฝนนะใช่ใช่เก่งๆเก่งเนี่ยแล้วมีน้ำซ้ำมานะเนี่ยอย่าไปเที่ยวทำทะเลทลาเขานะเดี๋ยวหยัดเข่าเตาเผาทานหายเผาทานนะเผาทานแล้วทานของเขานี่คุณภาพเผาทานแล้วก็เอาไอ้ควันเผาทานอะมาเป็นยาน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ครับมีความรู้รักละความรู้ถ่วมตัวเอาหัวไม่รอดเมียตีเกือบตายเมียตีแก้ไขไม่ได้ความรู้เรื่องนี้นี่เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าล่อพ่อแม่ยังพอครบนะเขาว่างั้นนะล่อคนที่เขาหลบนี่ครบไม่ได้เขาว่างั้นนะเมื่อกี้คุยถึงอะไรผมแบกมันถึงตะตุยลืมไปเลยวันเลี้ยคุยถึงวันอาทิตย์วันทะเลตะบายใครคือเมื่อกี้เนี่ยหมอเลือดชายคุณวรเชษฐ์เงาแสงจันทร์ก็บอกว่าตอนไหนเขาไลฟ์สดเดี๋ยวนี้มันอ๋อนึกออกแล้วจะคุยอะไรเดี๋ยวคือมีคนเขาทวงว่าเรา 3-4 คนเนี่ยมูเนี่ยคุยแต่เรื่องเทคโนโลยีไม่ๆชอบฟังเขาบอกที่ชอบฟังคือเราคุยเรื่องเก่ามาเหล่าไม่เดี๋ยวลืมหมดอะไรเงี้ยนะเออบอกจริงนะหลังๆพอส่วนใหญ่เปิดประตูมาก็เห็น2ลุงกับนายกหนังเหรียญโทรศัพท์กันยุกมือคนหลุนไม้ดิถามว่าไอเรื่องของการตรงนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยนะก็ยังเมื่อกี้ผมถามอาวีบนะว่าถามอ่ะมันรบกวนมากแล้วเราจะไปบล็อกยังไงเนี่ยก็ผมว่าไม่รู้ไปกดที่ตรงไหนถึงจะบล็อกได้อะไรนะเอางี้เมื่อกี้แจ้งว่าคุณบริเชษฐ์พูดแล้วค้างไว้อีกเรื่องคุณบริเชษฐ์เงาแสงจันทร์เขาก็ไลฟ์สดรายการเนี่ยใน Facebookซึ่งสามารถไปดูได้แล้วปกติผมก็จะแชร์หมายถึงว่ารับสัญญาณต่อไปออกใน Facebook Live ของผมแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำเพราะว่าคุณบริเชษก็บันทึกเสียงไว้ให้นะเมื่อเขาบันทึกไว้ให้เนี่ยประมาณสัก 8-9 โมงผมก็จะไปอัพโหลดขึ้นไปบน YouTube จึงแจ้งท่านผู้ฟังว่า
ใครที่ฟังย้อนหลังไม่ทันหรือเพิ่งจะตื่นมาเองนะก็มีไปดูในไลฟ์สดของวิทยุบันเพลงเรดิโอหรือไปที่ YouTube ในช่องลุงแปดสีได้นะครับช่วงสายๆประมาณ9โมงวันอาทิตย์พอบางคนอาจจะตื่นสายเงี้ยนะฮะแจ้งให้เข้าใจตามนั้นแล้วพูดถึงอะไรข้างๆอยู่บ้างเมื่อกี้คุณคิดไม่มีอะที่ว่าท่านผู้ฟังเขาบอกว่าเราไม่ได้พูดกันเรื่องเก่าๆถึงเขาชอบฟังมันก็ต้องไปตามมีความหลากหลายรสชาตินั่นนะเป็นไปตามความชอบของแต่ละคนว่าบางคนก็ชอบเรื่องใหม่ๆบางคนก็ชอบเรื่องการเมืองบางคนก็ชอบเรื่องข่าวสเพเฮระคนคืนกันแล้วค่ะมีคนนึงนี่ผมพูดอย่างนี้เลยผมคือผมพยายามเหลี่ยงซะจากข่าวอันจะกรรมเพราะว่าผมว่ามันคือเหล่าไปเนี่ยมันทำให้เจ้าเราคนเหล่าเนี่ยจิตตกด้วยไอ้คนฟังก็รู้สึกเครียดว่าโอ้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเป็นอย่างงี้หรือมันมีแต่ไอ้เรื่องเร็วๆรายๆอย่างงี้หรือในขณะที่มีกำนันคนนึงบอกมันต้องเอาข้าวเงี้ยคมคืนเงินบังอะไรบังสนุกดีครับนั่นไปโน่นไม่นุกนะก็บางคนก็สนุกก็ว่าต้องข้าวแบบนี้เลยตีหัวม้าได้แม่เจ็กเด็กแทงกันอะไรเงี้ยชอบแบบเนี้ยแต่ผมพยายามจะเลี่ยงมันเสียไงมันที่คือเดี๋ยวถ้าผมคิดที่ผมว่ายังไงที่ว่าข่าวอาชญากรรมคมคืนอะไรอย่างนั้นมันบางครั้งเนี่ยนะในเรื่องว่ากันเนี่ยไปคมคืนเด็กอายุเท่านู่นเท่านี้นะเฮ้คนฟังมันคิดว่าเอ๊ะมันจะเอาพูดกันขอคุณรางไฟมันจะมันหรือไงอะไรเนี่ยคือนี่คือนี่คือนี่เอาผมไม่สนุกเลยคือนี่คนฟังสมมติ100คนมีอยู่98คนที่มีความรู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดมันมี2คนที่คนฟังแล้วเฮ้ยแบบคิดแบบงงงวยเลยหรือเฮ้ยอยากลองหมั่งอยากอะไรมันเด็กเนี่ยเราผลเสียแหละผมก็ถึงพยายามจะเลี่ยงไอ้ข่าวอาชญากรรมพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ลองไปเปิดดูข่าวในโทรทัศน์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ตอนเด็กๆเราไม่เคยเห็นนะมันจะมีแต่เรื่องโหดๆหืนอะไรแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ทุกวันเลยใช่แล้วมันเลยบอกมันอะไรถ้าฟังทุกวันมันซึมลึกเข้าไปอยู่ในจิตใจเหมือนคนขาตัวตายเหมือนกันเดี๋ยวขาแบบนั้นเดี๋ยวขาแบบนี้เดี๋ยวขาแบบนั้นเดี๋ยวขาแบบนี้มันจะฝังแฝงเข้าไปในจิตใจโดยที่ซึมเข้าไปโดยคนฟังไม่รู้ตัวในทางจิตวิทยานะวันหนึ่งสมมุติลุงหน่วยเกิดขับแข่งขึ้นมาหน่วยอยากตายขึ้นมาลุงหน่วยก็เหน็ดได้ว่าสองวันที่ฝังข้าวเขาไปจุดยังงั้นยังงี้จุดแก๊สรมควันตัวเองในรถ อะไรเงี้ยฉันเอาเดี๋ยวนั้นเลยเงี้ยมันมีเนี่ยเพราะนั้นก็เลยบอกพยายามเลี่ยงซะมีในเรื่องของการตรงนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อก่อนนั้นนะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของการที่จะทำประกอบอาชญากรรมอะไรทั้งหลายแลเนี่ยนะก็สื่อก็จะมีแต่ทางวิทยุก็ไม่มากอะไรนะสื่อทางหนังสือพิมพ์ผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ไปงานนั่นแล้วก็โดนผกข.ผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตายอะไรตายเนี่ยนะที่นี่ทำจริงผูกคอกันได้พอคอนั่นนะถ้าหาไม่ได้แต่ข่าวทางหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าผลที่ทำไปน่ะอย่างไรก็เลยมีทีมผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรที่ไปราชการน่ะแล้วก็ถูกยิงนั่งรถเบนไปเมื่อก่อนนั้นรถเบนของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะโอ้โหจังหวัดมีคันเดียวรถเบนอะไรเงี้ยผู้ก่อการร้ายก็รู้สิว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เลยทางราชการก็บอกว่าให้ปิดข่าวในเรื่องของการตรงนี้บางอะไรบางเพราะว่าผู้ก่อการร้ายจะรู้ข่าวผลจากการกระทำของเขานะทางสื่อเท่านั้นเองอะไรเองดังนั้นในเรื่องของการตรงนี้นะผมก็คิดว่าอย่าไปเล่ามันมากเลยนะในเรื่องเล่าก็เล่าคร่าวๆผมเดี๋ยวนี้ผมพยายามมีอะไรฟังสบายใจมาคุยดีกว่า
ฟังแล้วมันรู้สึกมันดีกว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะฟังแบบปล่นจีคมคืนขาโหดนั่นกับมันมีเยอะไปไปหาฟังอะไรก็เยอะไปผมพยายามเลี่ยงยังคือผมอยู่กับข่าวยังไงมา36ปียังตอนเช้าอาวีพูดครูครุ้มหนึ่งก็แต่งกลอนมาให้ฟังฟังดีๆมั้งอาจารย์ประวิตรก็เอาสมุนไพรดีๆมาให้ดูเนี่ยยังนึกถึงเรื่องเรียนน้องกลับเมื่อวานที่เราเออๆๆนะน้องกลับเรื่องเรียนน้องกลับเป็นตัวอย่างฟังดูแล้วสบายใจดีแลดีนะผมว่าแล้วมั้ยล่ะจะต้องเอาแผลมาอวดกันตะตุยมาแล้วเสียงหัวเรืองมาเสียงมาก่อนแล้วพี่ครับเสียงมาก่อนแล้วตะตุยมายืนยันว่าหัวยังอยู่หัวยังแตกไม่มากเห็นแตกไม่มากแล้ววันนี้ไม่ได้ที่ที่ท่านบอกฟังที่ได้ยินเสียงหัวเราะเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปตัดยางน่าเลยไม่ได้ไปตัดยางฝนตกฝนตกวันนี้ไม่ได้ยางเลยหยุดวันอาทิตย์ก็ได้อ๋อหยุดวันอาทิตย์ก็ได้วันนี้ไม่ได้ก็หกเมียนี่แผลหายหมดแล้วนี่มีคนเขาบอกแผลหายแล้วนี่มีคนก็ฝากเขาบอกฝากถึงลุงหน่วยพีระยองเขาบอกเนี่ยนะของฝากครับโดยเฉพาะลุงหน่วยครับเมื่อคุณรู้สึกโกรธจงคิดก่อนพูดโอ้ถ้าคนคนนั้นอายุน้อยกว่าคุณจงนับ1ถึง10แล้วค่อยพูดถ้าคนคนนั้นรุ่นเดียวกับคุณนับ1ถึง30แล้วค่อยพูดถ้าคนคนนั้นมีอายุมากกว่าคุณจงนับถึง50ถึง100ค่อยพูดแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นเมียคุณนับไปเรื่อยๆไม่ต้องพูดขอบคุณขอบคุณที่ให้คำแนะนำคือไม่ต้องนับเลยก็นับไปเรื่อยๆว่าถ้าเป็นแจ๋วนะว่านับไปเรื่อยๆจะถึงพันถึงหมื่นของมันนับไปเรื่อยจะพูดไม่ยากจะเอาไม่ยากมีมาเล่นเลยไม่ยากจะเอาเรื่องที่ผู้ที่เคารพมาพูดนะแม่ยายบอกไว้ว่าอย่าไปฟังอย่าฟังใครเลยอย่าไปฟังเขาอย่างไอ้ที่เมียว่าอะไรนะอย่าไปฟังเขาว่ายังไงก็เคยแล้วก็ถึงเวลานอนก็เขานอนนะพยายามไปนอนหลังจากมันหลับแล้วหรือไม่นะตะตุยตะตุยแต่เห็นเขากำลังดูทีวีเพลินนะหนีไปนอนตั้งตอนนั้นเลยแล้วรับให้เร็วเลยรับเด็ดอย่างคุณพี่ว่าแล้วนะถ้าหาว่าเมียเนี่ยไม่ต้องนับเลยนะทำไมแล้วไม่ต้องไปนับไม่ต้องพูดเลยนับก็ได้แต่นับอย่าหยุดนับไปนับอย่าหยุดเนี่ยแกทำไมถึงตั้งใจจะมาสั่งสอนลุงหน่วยโอ้ผู้เป็นเอตทัคคะนะด้วยความปรารถนาดียังยิ่งสิ่งที่พูดนั่นเป็นความจริงถูกประการใช่ไหมเออนะฟังแล้วผมเพลินหน่วยเลยเออหน่วยเกิดมาได้แพ้กับทางเมียเอ้ยมาเฮ้ยไงเมียนี่เวลาจะพูดก็จะพูดกับผมบางทีก็บอกพูดติดตลกโอ้ยเมียต้องทำความกระดกเขาเวลาที่นานาได้จะต้องก้มคำนับเขาไปเพราะทำไมผัวอยู่ใต้เตียงเออคนเราก็คิดนะคนเราก็คิดไปนะลุงตุ้ยมีอะไรจะคุยไหมครับลุงตุ้ยมาดีไหมไม่ข่าวคราวอะไรมามีข่าวคราวมาเล่าคุยฟังหวังกันมาหูซะแล้วผมจะได้เดี๋ยวผมจะออกไปหวานนายกผมจะไปดักเด็กนามุยอีกแล้วผมยกไม้ตัวนี้ให้ตุ้ยขอบคุณมากครับไอเรื่องที่พูดกันแล้วเมื่อกี้นี่ถือว่าไม่ต้องมาพูดกันต่อนะตุ้ยนะสวมเหตุการณ์ให้เรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการพูดจาภาษาระยองผมหายไปหลายวันไปอีสานมาป่ะยังไม่ได้ไปแหมเดินลุงคิดแต่งกันแหละ
มัดแรกคือมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าฝนฟ้าจะแรงไม่ใช่มันปัจจุบันเนี่ยคนเข้าโรงพยาบาลมากเพราะว่าการกินอยู่มีสารผิดเข้าไปอยู่ในร่างกายเช่นมีการอบรมหลังสุดเนี่ยเด็กคลอดออกมาเอาไข่จากตัวเด็กไปเข้าห้องแลบปรากฏว่ามีสารไกลโคเซตไปอยู่ที่ลำตัวเด็กเพราะว่าการใช้ยาฆ่าแมลงแม่พลใช้ยาฆ่ายาเกินอัตราที่กำหนดในระหว่างตั้งครรภ์แม่ไปผลสารเคมีป่ะหรือไงไม่ใช่แม่เป็นข้าราชการไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับรายนาเลยแต่ว่าอาหารการกินกินผักก็มีสารผิดหมูเป็ดไก่มีสารผิดสะสมอยู่ก็ทำให้คนเนี่ยเจ็บป่วยบ่อยเจ็บป่วยง่ายสารต่างๆพวกนี้เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในตัวเองขนาดละเอียดอ่อนขนาดไหนลองคิดดูว่าเอาไข่จากตัวเด็กที่คลอดออกจากแม่ไปเข้าห้องแลบแล้วเจอสารไกลโคเซตสารยาฆ่าแมลงที่ปะทะใช่ยาฆ่ายาโอ้โหที่นี่ต้องมาคุยให้เข้าใจว่าทำไมถึงไปเจอตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งการใช้สารเคมีถูกตัวเนี่ยมากเกินอัตราที่กำหนดเขาบอกว่าดูได้เลยกรัมโซเนื้อยาฆ่ายาทุกประเภทยาฆ่าแมลงทุกประเภทจะมีบอกกำกับขังขวดว่าคุณต้องใช้ในอัตราเท่านี้เหมาะสมเท่านี้ใช่ไหมเหมือนการปลูกผักไอ้ GAP เนี่ยจะผ่านการเป็น GAP ได้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการว่า1ใส่ปุ๋ยวันนี้ GAP นี่ไม่ใช่ห้ามไม่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีนะต้องใส่วันที่1แล้วหมดฤทธิ์วันที่15แล้วคุณจะต้องไปใช้ไปเก็บเอาไปบริโภคนู่นวันที่20นู่นแต่นี่พี่ไทยไม่ใช่วันนี้ใส่ฉีดยากระมอกโซนไปเอาน้ำในคลองน้ำฟุ้นๆน้ำมันเป็นด่างน้ำมันหนุนนั่นเองไงน้ำกระด่างอะไรพวกเนี้ยน้ำมีฟอร์มาลีนยักน้ำมาปลาพอใส่ยาเข้าไปแค่นี้วันนี้ถัง20ลิตรใส่กันหนึ่งกระป๋องปลากระป๋องไปฉีดยาไม่ตายเอาไหมพอครั้งต่อไปที่นี่น้ำต้องที่เดิมเนี้ยน้ำมีฟอร์มาลีนน้ำมีกรดเนี้ยใส่กระมอกโซนเข้าไป2ปลากระป๋องยาตายดีโอ้โหดีใจตาปล่อนเลยดีใจยาตายตอนแรกก็โทษยาปลอมยังงั้นยังงี้นู่นนี่ได้ไม่ใช่คือมันปัจจัยมาจากน้ำที่ไม่บริสุทธิ์น้ำไม่สะอาดน้ำเป็นกรดน้ำเป็นด่างเนี่ยยาเลยมีคุณภาพด้อยใช่มันก็ไปสู่ก็ยาไงสู่ก็ยาแล้วก็ทำให้ยาไม่ตายพี่ไทยก็เลยใส่เพิ่มเข้าไปอีกใส่เพิ่มเข้าไปอีกพอยาตายเสร็จแล้วยาตัวนั้นก็ไปอยู่ในดินเกินอัตราพออยู่ในดินเสร็จปลูกอะไรอ่ะปลูกมันก็ดูจนกินเข้ามาก็ไปสะสมในหัวมันคนก็ไปกินสิกว่ามันหานาทีมันอะไรเขาว่ามีสายนายมันเทศสายนายอะไรนี่นะมันก็มีกรดมันมีอะไรเขาเรียกมันสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองไม่ให้มาแรงมันมากินไอ้สายนายเรามาต้มซะมันก็หมดใช่ไหมแต่ยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาเนี่ยปัดถูเอ้ยมันเทศแล้วถิ่นยกฮะลุงตุ้ยว่าเนี่ยก็หมายความใจให้ยกเลิกยาฆ่าแมลงเลยใช่ไหมถิ่นมีปัญหากึกกักกันอยู่ในบ้านเมืองเราอ่ะคือเน้นในฐานะที่ไปอบรมไอ้สาวกเกษตรมาเขาเน้นว่าคุณให้ใช้ตามอัตราที่บอกถ้าคุณใช้เกินเมื่อไรก็เมื่อนั้นถามว่าถ้าไม่ให้มียาตัวนี้จะทำยังไงกันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นยุคถิดใช้มาแล้วแต่ให้ใช้ให้ถูกต้องอย่าไปใช้เกินกำหนดนี่เดี๋ยวท่านผู้ฟังที่เมื่อกี้อมตุ้ยพูดนะ GAP เนี่ยย่อมาจากคำว่า good agriculture practice ในเรื่องของการตรงนี้คือในเรื่องของเขาบอกว่า
ในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีเขาว่างั้นนะในเรื่องของการใช่ใช่มันก็เกี่ยวในเรื่องของการเกษตรเนี่ยในเรื่องของการว่าการเกษตรและผู้บริโภครับประทานอาหารผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่มีคุณภาพนะถูกต้องได้รับรองจากการผลิตผลผลิตที่ยอมรับที่ต้องการของตลาดแล้วรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอนี่คือ GAP ใช่ดังนั้นในเรื่องของการที่ประตูพูดเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าก็ถ้าหากว่ายังไงก็ปฏิบัติตามหลักของในเรื่องของการในที่ว่าโอ้โหจะพ่นยาฆ่ายาเขาบอกให้ใช่20ซีซีเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ตายเดี๋ยวยาไม่ตาย30 40ซีซีซ่าก็ไปยังตุ้ยว่ามันก็นูนพออย่าตายแต่ว่าสารเคมียังตกค้างอยู่ในนี่น่ะในดินฤทธิ์ยายังค้างอยู่ในดินแล้วต้นไม้ที่ปลูกก็ดื่มดูดสับเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีทางเหลือกไงสมมติมันเทศลูกมันเทศยกร่องใส่ปุ๋ยวานคูระแทแล้วมันเทศอะไรมันเทศ60วันขุดได้คูระแทหมดฤทธิ์90วันอ้าวเรื่องอะไรจะไม่มียาใช่ไหมแล้วคนกินเข้าไปสะสมสะสมสะสมทำให้เจ็บป่วยง่ายเพราะว่ามีร้านกีฬาท่านไม่ค่อยไปเล่นกีฬาเป็นยาพิเศษใช่ไหมถึงเราจะเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้กินหมูกินไก่มีสารเหล็กเนื้อแดงมีสารอาหารที่ปะปนมนุษย์นั่นนี่กินข้าวสารส่วนในร่างกายแล้วไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมเล่นกีฬานี่เป็นยาวิเศษก็เรียกเขาลองมาตั้งหมดนะเมื่อไรก็ไม่รู้ก็ตั้งแต่เป็นเด็กก็จำได้แล้วใช่ไหมพอเราไม่ได้เล่นกีฬามันก็สะสมไอ้พวกสารพวกนี้มันก็สะสมอยู่ในร่างกายก็เจ็บป่วยง่ายคือพูดกันง่ายๆนะครับเรื่องสารเคมีกับผักที่เป็นอาหารสำคัญของมนุษย์เนี่ยใช่นะครับวิธีแก้ก็คือ1ต้องผลิตสารที่ทำให้มันเป็นสะเทินให้ได้คือสะเทินไม่ว่าเป็นกลางใช่ๆสมมติว่าตุ้ยปลูกถั่วฝักยาวครับฉีดยาขาเพลียไปตุ้ยจะขายแหละทั่วกำลังสวยถ้าปล่อยไปสัก3วัน7วันเดี๋ยวมันจะพองจะเสียราคาฮะคนบริโภคไม่นิยมไม่ชอบตุ้ยก็เดินมูผลยาตัวที่2คือผลแล้วเนี่ยไอ้ยาที่มันเป็นอันตรายมันจะเป็นกลางสะเทินมันก็เป็นกลางนะครับกินแล้วผมขอเวลาเลยขอตัดเวลาเลยตัดเวลาเลยเพราะว่าเวลากำลังจะหมดเดี๋ยวผมขอไปเข้าบริการนิดนึงเลยนะครับข้าวบริการเลยเพราะว่าดีบด่วนเมื่อกี้พอดีไปหลับโทรศัพท์ซะด้วยงานยกชอฟ้าอุโบสถทอดกฐินสามัคคีวัดคลองไผ่ชุมแสงเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวผมประกาศให้อีกทีก็แล้วกันนะงานศพนะ งานศพพ่อยศพรเกตวิจิตวัดคีรีวนารามตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวันพฤหัสที่4ตุลาคม4โมงเย็นชาปนกิจนะครับเป็นพ่อของนายอำเภอบันไข่นายอำเภอมนตรีเกตวิจิตร